หายใจเองครับก็ทันเอ๊ะแม่ก็ครับต้องการให้พิจารณาวัดกันที่ความรู้สึกอาการปวดเป็นนามหลังเป็นรูปเมื่อแยกจากกันระหว่างนามกับรูปอาการปวดคือนามแยกนามจากรูปแปลว่าแยกความปวดออกจากหลังเอวโอเคไหมครับมองภาพนี้ออกไหมครับหายใจธรรมดาดูสิว่ามันจะส่งผลจริงไหมด้วยรูปนามมันเป็นแก่นของพุทธศาสนาฮะรูปนามบอกให้ระวังโทษครับเดี๋ยวช่วยการอ่อนตามผมดีมากเป็นผู้ตามที่ดีผู้นำแต่ว่าผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กลับตามอย่างเดียวก็จะรู้ว่าผลเองเพราะว่ามุ่งเรื่องของสุขภาพโทษครับนี่อีกครั้งเดียวถามว่าหมดไหมครับหลังขยับเลยครับผมถามว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้ยังดัวอยู่เลยบอกว่าปวดก่อนที่ผมจะแตกตัวเมื่อผมเรียบร้อยแล้วถามว่าความปวดมีไหมครับอธิบายเลยไม่ต้องเสียเวลามากตอนนี้ยังขามันก็ยังวูบวาบอยู่นะคะกำลังพูดเรื่องหลังไม่ใช่ตอบเรื่องขาคนละเรื่องตอนนี้ก็โล่งขึ้นค่ะโล่งขึ้นโล่งขึ้นแปลว่าดีขึ้นนะค่ะดีขึ้นนะถ้าเป็นการเหลือหมายถึงถ้าเป็นการเหลือความปวดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นการหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็60-70% 70% เนาะจ้ะกับ2มือเปล่าจ้ะไม่กี่นาทีจ้ะยังไม่ต้องมีคำตอบสุดท้ายจ้ะแต่ให้รู้ว่านี่คือประมวลได้แล้วว่าเฮ้ยทรมานมาหลายปีเป็นต้อง10ปีเป็นมันต้อง10ปีพอไม่ต้องยาวมันจะมากกว่า10ก็ช่างหัวมัน10ปีมันก็เหลือพอแล้วจ้ะเพราะที่นี่ไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวซ้ำไปเมื่อกี้นี้จ้ะมันสามารถเปรียบเทียบทันทีเลยว่าแค่สองมือเปล่างั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้มากๆเข้าไว้ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะสู่ฟังเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นอีกจ้ะเพียงแค่ว่ามันได้มาโดยความไม่เข้าใจอ่ะจ้ะเหมือนเรียนหนังสือเรียนผ่านมาทั้งวันจะไม่เข้าใจอ่ะมันก็ดินพ่อหางหมูมันก็ไม่เข้าใจไปเรื่อยจ้ะเพราะความรู้สึกเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เกิดความเข้าใจค่ะและเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีจริงหรอวะอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยครับชัดเจนแนวคิดอย่างนี้โยงไปหาพระพุทธองค์ไอ้ที่เรากราบพระพุทธรูปไม่เสียเปล่าจ้ะกราบยังไงล่ะกราบแบบโยนิโสหรือเปล่าหรือว่ากราบแบบสังฆทานกราบแบบน้อมกายน้อมใจหรือไม่ส่วนกับลุงหมอกไม่ต้องเลยเอาความเจ็บปวดมาแลกกันเลยมันคนละสถานะตัวนั้นกับตรงนี้เห็นไหมใช่แค่เดียวว่าแล้วอีกรอบหนึ่งนะดูสิรอบต่อไปนี้มันจะเป็นรอบอะไรแซมบ้าอะไรกันเนาะใช่เมื่อกี้เนี่ยช้าช้าช้าได้ไม่เจ๊แตงโก้ก็ได้แตงโก้ก็อนุญาตจ่าไปนู่นโทษครับค่อยๆครับมือไม้ชาไปหมดโอเคอย่าบ่นตอนนี้กลายเป็นบ่นแล้วเพราะว่าเราได้ไปแล้วเป็นความเข้าใจนะครับเดิมมันใช่หรอแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้ว
ดูสิแค่นั้นจะหายชาได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามผมยังไงก็ไม่ขาดครึ่งท่อนว้าวอร่อยไหมโยมสะบัดเองอร่อยไหมโยมสะบัดเองเผ็ดถ้าเป็นท่อน้ำมันตันท่อน้ำเสียมันทิ้งมันทิ้งไม่ได้มันตันโอเคไหมนึกภาพบอกนะครับท่อน้ำเสียมันตันมันไม่ไปนี่เปิดท่อน้ำเสียซะเลยของเสียถ้าเป็นพลังงานในตัวเราเองก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จ้ะนะความไม่บริสุทธิ์มีเยอะมันเข้าทางหูบ้างทางตาบ้างจมูกปากบ้างและสัมผัสจ้ะล้วนแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นเข้าไปสู่ตัวเราเองค่ะก็สะสมอยู่ใช่ไหมฮะจ้ะถ้าสามารถสังเคราะห์ได้เหมือนกับลุงงอกมันก็ไม่มีความเจ็บปวดด้วยแล้วลุงงอกใช้สังเคราะห์วิธีไหนกายใจจิตสังเคราะห์ได้มันจึงไม่เป็นไรเพราะลุงงอกไม่ใช่หมอใช่โอเคไหมแล้วก็หมอก็เชื่อว่าทำไม่ได้มันวิทยาศาสตร์ของเขาวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมชาติจ้ะนั่งอยู่นี่วิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติธรรมชาติเออยังไงเรากำลังคุยธรรมชาติสิ่งที่มันเล็กที่สุดซ่อนอยู่ในธรรมชาติมีที่หนึ่งสิ่งนั้นคือพระธรรมผู้เจ้าให้ไว้ชาวโลกพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติงั้นใครอยากจะรู้เรื่องพระธรรมต้องเดินทางตามธรรมชาติโอเคไหมกินแบบธรรมชาตินอนแบบธรรมชาติจึงจะได้ก็หนูต้องรักษาให้ลุงออกขจัดให้หายไปเลยหายไม่หายก็รู้เองณวันนี้มันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เรียบร้อยแล้วว่าระดับนั้นใช่ไหมโอเคครับดูต่อไปเอาช่วงล่างสิบล้อกลับบ้านนี้เนาะค่ะโทษครับเดี๋ยวเกรงตู้ผมนั่งไงนะตู้โอเคแค่นั้นครับถอนให้หมดดีมากครับโทษครับนี่ครับนี่โทษครับแค่นี้แหละครับทั้งหมดโอ้ไหมขยับเองเลยครับ before after ครับเยี่ยมค่ะอ่ะเยี่ยมยอดเยี่ยมเทียมทวนแชมป์รองต่างหากไม่ต้องลุมบ้าใช่ไหมลุงฮะไม่ต้องลุมบ้าแล้วนะไม่ต้องถึงขั้นลุมบ้าสองจังหวัดก็พอแล้วยังไม่ต้องถึงขั้นจังหวัดสามไม่จังหวัดที่สามไม่ไหวเฮ้ยมัวร้อนดีๆมันจะผ่องถ่ายเยอะครับค่ะแล้วคุณลุงจะมาเดือนไหนกันฮะถามท่านชัยจุพลยังไม่ทราบกันหมดวันทุกอย่างที่ท่านชัยค่อยๆถามท่านกันแล้วกันท่านจะสื่อสารไปหาผมเองและหรือผมจะสื่อสารมาเมื่อทั้งสองฝ่ายมันตรงกันโอเคนะวันนี้มันตรงกับวันอาทิตย์เนาะจะพยายามรักษาวันอาทิตย์ไว้จ้ะอยากหายปวดนะครับค่ะและชาแปลว่าได้กาแฟกลับบ้านไปชาทิ้งไว้ที่นี่ค่ะเออปวดทิ้งไว้ที่นี่ทิ้งหมดเหมือนกับเสมือนกับรองเท้าคู่เก่ามันเก็บความปวดมาเก็บความชามาทิ้งหมดพอทิ้งที่นี่น่ะหนูไม่เอากลับแล้วหนูกลับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ค่ะเอาความสุขดีครับค่ะติดตามลุงหมอก็ดูเฟซเขาบอกอย่างหนูเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเปอร์เซ็นต์ครับหนูแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเหรอจ้ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับณวันนี้นาทีนี้99ค่ะไอ้โหขอตัดคะแนนได้ไหมเนี่ยไม่เหลือเป็น95ครูไหมครูไม่ให้เต็มเดี๋ยวครูจะเอาใจนักเรียนมากจนเกินไปได้ค่ะตัดเกรดโอเค